ถูกไหมอย่างเช่น8อย่างเงี้ยมันต้องเยอะกว่าแล้วตอนนี้ไม่มี8ถูกไหมฮะพูดไม่ได้8ไม่ได้แล้ว8เป็นคู่ต้องพูดถึง9 9ใหญ่ๆตัวนี้1ตัวโอเคแท้เพราะ22 x เป็นจำนวนที่3หาตัวเป็นสับเซตของจำนวนคี่ถูกไหมถูกหรือผิดจำนวนนับที่3หาลงตัวเป็นสับเซตของจำนวนคี่อ้าวผิดได้ไงสามหาลงตัวก็มีเออมีหกโควาเนี่ยเอ้ยเก่งกว่านี่ป่ะอ้าวถูกต้องผิดตอนที่สองดีใจด้วยนะดีใจด้วยที่ความพยายามมาถึงแดนก่อนแล้วทีนี้มาเขียนคำว่า power set power set power set ไม่ลงไม่ลงรายละเอียดแบบนั้นแต่ว่าในเรื่องนี้เราสอนไปแล้วก็คือการไล่สมาชิกใน power set นั้นนะการไล่สมาชิกใน power set ตัวนะทวนหัวข้อเมนบอร์ดมาเลยเมื่อกี้ที่พูดเซตไว้ที่จะแตกเซตไว้ทั้งหมดนะแตกเซตไว้ทั้งหมด3เซตคือเซตใหญ่นะฮะเซตใหญ่คือเซตตัวมันเองกับเซตกลางก็คือไม่ใช่ A แล้วเซตที่เล็กสุดที่ให้ว่าคือเซตว่า7ว่าเวลาเรามีเซต1เซตนะครับเอาเซต1เซตจากเซต1เซตออกมาเอากลุ่มเซตทั้งหมดนี้มาเขียนเนี่ยมาเขียนเรียงตรงนี้มองภาพไม่ทันนะครับมองภาพกันเอาเซตทั้งหมดเนี่ยมาเขียนลงตรงนี้กลุ่มเซตที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เราเขียนนี้เราจะเรียกว่า power set เอาสับเซตทั้งหมดที่คุณสร้างได้มาเขียนเรียงแถวและใส่ปีกกาก็เราตั้งชื่อว่า power set ตรงนี้ให้จดเลยครับจดที่เป็นโครงสร้างสมองเราเป็น mind map ไว้เป็นรูปแบบไว้เพราะฉะนั้นเซต power มันจะประกอบด้วยองค์ประกอบ3ส่วนจะต้องประกอบด้วย3ส่วนใหญ่กลางเล็กทีนี้ปัญหามันก็มีอยู่ว่า power set บางอันเนี่ยมันจะไม่มีองค์ประกอบครบนะทีนี้อย่างเช่นเราจะเริ่มต้นถ้าเราตั้งชื่อเซต A เป็นเซตว่าเซต A เซตว่าสับเซตของเซตว่างมันมีอยู่ตัวเดียวถูกไหมก็คือสับเซตที่เล็กที่สุดมีที่ใหญ่กว่าเล็กที่สุดมีไหมอันนี้มันเล็กที่สุดแล้วใช่ไหมจะสร้างสับเซตได้มันเกิดได้แค่ตัวเดียวคือตัวที่เล็กที่สุดเช่นกันจริงๆมันเล็กที่สุดแล้วจะมีเล็กกว่านี้ไม่ได้แล้วสับเซตมันก็ทั้ง power ของเอิร์ธไม่เกิดที่ได้กี่ตัว1ตัววัดสลักเกณฑ์น่ารักอีกอันหนึ่งคือเวลาเราเขียน power set สิ่งแรกที่เราต้องเขียนคือสมาชิกตัวแรกของมันก็คือ power set เขียนตัวเล็กสุดก่อนเขียนตัวเล็กสุดก่อนเลยเขียนตัวเล็กก่อนอย่างเช่นเราเขียนเป็นเป็น b แล้วกันเป็น b เส้นของเส้นมากเราลองเขียนที่สมาชิกตัวแรกของ power b จะมีอะไรบ้างสมาชิกตัวแรกของ power b ก็คือมาจากนี่เลยมาจากเส้นเล็กสุดก่อนปักเข้ามานี่เลยถูกไหมแล้วตัวที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงล่ะมันก็เป็นตัวมันเองมันเป็นสมาชิกตัวเดียวถูกไหมไม่มีสมาชิกโตขึ้นมานิดนึงคือตัวเองก็คือเส้นของเส้นว่างถ้ามีอะไรดีเป็นให้ C สิไม่ให้ C power ของ C เขียนอะไรได้บ้าง power ของ C ตัวแรกเลยของสมาชิกคือเซตที่เล็กที่สุดเซตว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ใส่ตัวนี้เข้ามา1ตัวมีสมาชิกตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือตัวนี้ปึ๊บขึ้นมาอีก1ตัว3ละอีกตัวนึงใหญ่ที่สุดตัวประเด็นก็คือปักเลยอีกหนึ่งถูกไหมเลขสุดจากขอบตารางขนาดกลาง1ตัวขนาดกลาง1ตัวขนาดใหญ่สุดมันไม่มีเลขสุดขนาดกลางแล้วกันใหญ่สุดตรงปีกนี้นะครับปีกตรงนี้มาจากคู่นี้ปีกตรงนี้มาจากคู่นี้ปีกตรงนี้มาจากคู่ใหญ่สุด
วนกันว่าpower set เนี่ยมันมาจากอะไรจำนวนของ power set ทีนี้จำนวน power set A มันจะมาจากจำนวน2ยกกำลังจำนวนสมาชิกของ set A การเช็คจำนวนสมาชิกของ power จะมีสมาชิกกี่ตัวก็คือ2ยกกำลัง n ของใคร n ของ n ของ A n ของ A มีกี่ตัว A มีสมาชิกไหมไม่มีสมาชิกก็แปลว่า2ยกกำลัง0 2ยกกำลัง0เป็น1เพราะฉะนั้นpower setมีสมาชิก1ตัวเห็นด้วยและ1ตัวนั้นเป็นเซตแท้ไหมไม่เลยสมาชิกตัวแรกของ power set เป็นตัวแท้เป็นไหมดูนี่นะฮะที่ไม่เป็นสมาชิกตัวนี้เป็นอะไรแท้เป็นสับเซตแท้ไหมเป็นตัวนี้แท้ไหมไม่เป็นมันก็มีแท้กับไม่แท้ต้องมีวัดเลขสุดต่ำตัวมันเองนะเพราะตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่จำนวนสมาชิก power จำนวนสมาชิก power ก็คือ PA เกิดจากอะไรนะ2ยกกำลัง n สมาชิก1ตัวก็มี2ตัว1 2มีเลขสุดต่ำไม่แท้มีไม่แท้ไม่แท้ผมมาก่อนเลยไม่แท้ผมมาก่อนเลย1ตัวที่เหลือคือแท้เพราะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันจำนวนสมาชิกของ power 4เท่าไหร่จำนวนสมาชิก power 4เป็น2ยกกำลัง n 4เป็น2ยกกำลัง2เป็น4เป็น4ก็เกิดจาก3บวก1 1ก็คือไม่แท้อันนี้ก็กลายเป็น1บวก1อันนี้คือไม่แท้แท้1ตัวอันนี้ล่ะอะไรอะไร0บวก1อันนี้คือไม่แท้อันนี้ฮะตัวแรกสมาชิกตัวแรกจะคือไม่แท้ไปก่อนต่อข้อ3ข้อหน้า10ข้อ6 A มีสมาชิก1 2 3หนึ่ง สมาชิกตัวแรกของมันคืออะไรตัวแรกเลยเซตว่าเซตของ1เซตของ2เซตของ3ถูกไหมเซตของ1 2เซตของ1 3เซตของ1 2 3แล้วก็เซตที่1 2 3นี่คือ power game มันมีสมาชิกกี่ตัวเช็คสมาชิกมัน n ของ PA ก็คือ2ยกกำลัง3เป็น8 8ก็เกิดจาก7บวก1 7บวก1คือไม่แท้ไว้ก่อนในตัวท้ายไม่แท้พี่กระจายให้เราดูเพื่อเราเห็นว่ามันจะมีไม่แท้ผมคนหนึ่งตัวแล้วก็สมาชิกไม่มีหนึ่งตัวถูกไหมเซตที่ไม่มีสมาชิกจำนวนสับเซตของเอที่มีสมาชิกศูนย์ตัวก็คือหนึ่งจำนวนคือเซตว่าข้อสองมีสมาชิกหนึ่งตัวหนึ่งสองสามมีสามจำนวนจำนวนสมาชิกมีสมาชิกสองตัวหนึ่งสองสามสามจำนวนจำนวนสมาชิกมีสามตัวมีหนึ่งจำนวนสับเซตทั้งหมดมีกี่จำนวนแปดจำนวนจำนวนสับเซตแท้มีกี่จำนวนแท้มีเจ็ดจำนวนบอกให้มันทะลุแบบนี้ให้ได้ทีนี้พี่จะพาเราบอกให้มันทะลุกว่านี้เรากลับไปดูที่ข้อ 6.2 นะ 6.2 6.2 เมื่อกี้ไม่ได้หน้า10นี่แหละ 6.2 หน้า10นี่แหละ 6.2 หน้า10 50หน้าเดียว 6.2 จำนวนสับเซตของ A ที่มีสมาชิก1ตัวเห็นไหมA มีสมาชิก3ตัวเราต้องการสับเซตที่มีสมาชิก1ตัว3 1ดูสัญญาณนี้ด้วยต้องการสับเซตที่มีสมาชิก1ตัว3เลือกมา1มันจะเป็นสัญลักษณ์นี้แปลว่าถอยหลัง1ครั้งข้างล่างถอยหลัง1ครั้งข้างบนก็ทำตามข้างล่างข้างล่างเลข1หยุด1ครั้ง1ทับ1ถ้าเป็นข้อ2เลข63จำนวนสับเซตของ A ที่มีสมาชิก2ตัวก็คือเซต A มี3อีสมาชิกตัว3 2 3 2ก็แปลว่าถอยหลัง2ครั้ง2 1ถ้าคนทำตามล่างก็3 2มันจะมีทั้งหมด3จำนวนส
ซับเซตที่มีสมาชิก3ตัวก็คือ3เลข3ใช่มั้ย3 2 1พลัง3ตัว3 2 1สมมุติเราทําตามตัวแรกถ้าเราหลังอีกฮะก็ถามถอยหลังตาม3 2 1ก็เหลือ1ยกหมดมันจะไปตอบตรงกับที่เราคิดพอดีใครหันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโจทย์ข้อ7อย่างเงี้ยเลยไปนั่งเขียนแจกแจงแบบนี้ตาแตกกันไปข้างชีวิตนี้หาไม่พลังข้อ7 A เป็นซับที่มีสมาชิก10ตัวหารซับเซตทั้งหมดของ A ที่มีสมาชิก1ตัว A มีสมาชิกทั้งหมด10ตัวต้องการซับเซต1ตัวก็คือ10 1 1ตัวก็10 1 11เป็นเท่าไหร่10พลัง1ก็คือ10จำนวน7ตอบ10จำนวน8ถ้า A มีจำนวนสมาชิก N จำนวนจำนวนเท่าไหร่ว่าจำนวนจำนวน1จำนวนอ่านโจทย์เข้าใจว่า n 1 n 1ก็คือ n ถอยหลัง1ก็คือ n จำนวนที่อ้างมาทั้งหมดเพื่อให้เข้าระบบโจทย์ทั่วไปได้ข้อ10เป็นข้อ9ว่าถ้า a มีสมาชิก n สมาชิกจำนวนสมาชิกของ a ที่มีสมาชิกอย่างน้อย1สมาชิกอย่างน้อย1สมาชิกก็คือปกติแล้วเซตใดๆ power จำนวนสมาชิกของ power มันมีเท่าไหร่ครับก็คือ2ยกกำลัง n ใช่ไหมถ้า a มีสมาชิกกี่ตัวเอา m ตัวแล้วกัน m ตัวไอ้มัน m นั่นก็ n ตัวสมาชิกของเซต a มีทั้งหมด m ตัวเมื่อ m ตัวสามารถสร้าง power เซตได้กี่ตัว2กำลัง m ตัวเมื่อมี2กำลัง m ตัวไม่มีสมาชิกอยู่ตัวเดียวคือเซตว่าลบออกมันจำนวนสมาชิกก็มีอย่างน้อย1ตัว2ตัวสามตัวกี่ตัวอย่างน้อยแปลว่า1ตัวขึ้นไปแต่มันมีเซตตัวเดียวที่มันมีสมาชิกคือเซตว่ามันมีสมาชิกเลยต้องลบออกแค่หนึ่งตัวเพราะมีแค่ตัวเดียวเพราะเหลือเป็นสองกำลังลบหนึ่งโอเคโอเคนะไม่ทันก็ต้องทันล่ะข้อสิบถ้าเอ็นสมาชิกสองเซตทั้งหมดเอ็นกี่เซตก็คือสองยกกำลังเอ็นข้อสิบเอ็ดถ้า a เป็นn ลบ1สมาชิกสับเซตแท้ทั้งหมดของ a มีกี่ตัวสับเซตแท้ถ้า a มีสมาชิก power ของ a power ของ a มีสมาชิกกี่ตัวก็คือ2ยกกำลัง n ลบ1คำนวณถูกไหมฮะแต่มันต้องการสับเซตแท้มันมีไม่แท้จะดึงลบออกอีก1ตรงล่างใช่ไหมครับโอเคไม่ทันบอกทันโอเคทันหมดเลยครับถ้า a มีสมาชิก n ตัวจำนวนสับเซตของ a ที่มีสมาชิก n ลบ1ตัวเป็นไงเด็กๆไหม n ลบ1จบมันอยากรู้ให้มันกระจายเอาแต่ถ้าเราอยากรู้เราก็ทำกระจายเอาเพราะเราไม่ใช่มันถูกไหมทันทันไหมมีสมาชิกสับเซตทั้งหมดกี่ตัวก็1ตัวก็10 1สมาชิก1ตัว2ตัวก็3 2อะไรว่าไปก็คือ 10n ลบ1ให้เราจำไว้ในสัญลักษณ์นี้ขยายความถึงยังไม่เรียนไม่ถึงก็ช่างมันมีสัญลักษณ์นี้เท่ๆอยู่สัญลักษณ์นึงให้เราจำนะครับเขาบอกว่า nr 1 nr 2 2ข้อความนี้จะเท่ากัน nr 1กับ nr 2จะเท่ากันก็ต่อเมื่อก็nr 1เท่ากับ nr 2ก็เท่ากับเมื่อ r 1บวก r 2แล้วเท่ากับ n สัมพันธ์สัมพันธ์จำไว้พอดีเราไปกระจายยาวอย่างเช่นเราไปเจออย่างนี้ไงข้างๆถ้าเราไปเจอ10 2อย่างนี้ใช่ไหมมันก็พอทนใช่ไหมล่ะ10 9อะไรครับ2 1อย่างเงี้ยมันได้45เราพอทนไงเลข2ข้างหน้าก็ถอยหลัง2 1ทั้งหมดแล้วทำตามตัวล่างข้างบนก็ถอยหลัง2ครั้งตามตัวล่างใช้ตัวล่างเป็นตัวยืนในการนับอย่างเช่นเราไปเจอ13อย่างเงี้ยเราก็ถอยหลังเป็นเท่าไหร่ข้างล่าง3 2 1เนี่ยถอยหลังลดลงข้างบนก็ทำตามก็เป็น10 9 8คิดในใจอย่าคิดนอกใจนะครับ3 4 120อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำไมเราถึงกล้าเนี่ยมาใช้เพราะถ้าเราไปเจอ17เนี่ยอาการมันก็ถ้าเราถอยหลัง7ครั้งอ่ะก้าวก้าวอีกแข็งแรงขึ้นไม่ต้องถอยหลัง7 9ถ้าถอยหลัง3ก็ถอยหลัง7 9มันกลายเป็น10 9 8 7ถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น7 6 5 3 2 1มันจะไม่เสียบรรยากาศทางการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้ปั๊บหมดเลยมันบวกกันปั๊บเป็น10แม่ใช้แทนก็ได้เอาตรงนี้ดีกว่า17ก็ไปทำ13ดีกว่าถ้าเราไปเจอ100 1 9
37อย่างเงี้ยคุณจะถอยไหมคุณจะถอยไหมคุณเอาอะไรมาแทนที่อะไรมาแทนที่100กับ3ตัวนี้ได้แปลว่ากว่าไหมโอเคเพราะเราต้องรู้จักเซฟนะฮะจริงอยู่เราร่างกายแข็งแรงแต่เราต้องเซฟกำลังเราไปด้วยเพื่อใช้งานต่อไปนะครับมันจะจำได้แม่นมากรู้เรื่องนี้เพราะว่าผมโกรธอาจารย์แม่งพูดถึงเรื่องนี้เรื่องเดียว